แล้ววันนี้เราทำการเล่นไหมครับจูสุไคเซนโหมดฮาร์ดคอร์ซึ่งภารกิจของเราจะทำการเป็นมโหรากากันนะครับเอาล่ะผมจะทำให้กำจัดสิ่งที่เรียกว่าโกโจซาตูรุและราชาคำสาปสุคุนะได้หรือเปล่าในฐานะของมโหรากาไปดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องทำการค่อยๆเปิดถีบพวกนี้กันแล้วกันเนาะเผื่อมันจะได้แบบดาบดีๆมาโอ้โหดาบคนง่อยอันนี้ได้เลยเอ่ยป้าบได้ดาบอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ดาบง่อยเหมือนกันในช่วงแรกของภารกิจนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับยกเว้นการเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะตามหาสิ่งของต่างๆมากมายนะครับมาแต่ยันนี้ได้เลยมาอุ้ยดาบกันบนอันดีๆอันดีๆแต่ผมมีไอ้ดาบนี้แล้วอ่ะดาบตีแล้วมันมีพลังบวกเราเจอจุดแรกของพวกคำสาปแล้วนะครับตรงนี้น่าจะมีคำสาปอยู่ข้างในอยู่นะครับก็ต้องระวังอันตรายไว้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมโหรากาก็ตามทีปรับตัวไม่ทันก็ตายนะน้องในนี้มีอะไรหรือเปล่าน่าจะต้องมีคำสาปอยู่ดิแต่ไม่มีเลยเอาเฮ้ยมีนี่ครับอาวุธของทนายนั่นเองนะฮะขปนละจากนะจ๊ะเอาละกลางคืนละไหนขอดูหน่อยอันนี้คือตัวแรกนะครับเคิร์สสปิริตไหนผมขอลองตีเคิร์สสปิริตหน่อยแล้วกันนะผมมันตีนานเฮ้ยตีติดแบ็คแฟตด้วยอยู่ดีก็ติดแบ็คแฟตเฉยได้ไงอ่ะโอเคครับตอนนี้แล้วก็ทำการตีจนติดแบ็คแฟตไปทีนึงนะครับวิบูเคิร์สฟิลิปพวกนี้มันตู้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแบบมันตีหุ่มแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับจากที่เราเล่นในโหมดนั่นใช่ป่ะเล่นในโหมดแบบโหมดง่ายๆตอนนี้แบบมันตีเยอะตีแรงมากอ่ะพวกแบบเดี๋ยวคุณดูดิก็ต้องเล่นแบบระวังขึ้นเยอะนะครับในการเล่นโอเคพยายามอยู่กับนักคุณใส่ไว้นะครับในการต่อสู้นะฮะไม่งั้นเรามีโอกาสที่จะตายได้นะครับโอเคครับอย่างนั้นเราก็พอมีกันได้ครับมีกาดอยู่โอเคครับอันนี้ผู้ใช้ครับผู้ใช้คุณใส่ระดับหนึ่งกากกากตัวนี้เรียบร้อยอุ้ยนี่ตัวโชคดีนี่ว่าโชคดีนี่สู้ยากมากครับแต่ก็ไม่ใช่สู้ไม่ได้นะสู้ได้อยู่ไงเรียบร้อยครับเราต้องหาตัวกากสู้ไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราสู้ตัวเก่งเมื่อไหร่นะผมว่าผมซวยตายชัวร์แบ็คแฟตอีกทีนึงเป็นไงติดแบ็คแฟตอีกแล้วเคปตอนนี้ได้อาณาเขตระดับย่อมาแล้วนะครับถือว่าเป็นท่าอาณาเขตระดับย่อแล้วเจ๋งข้ามีมิโกะแล้วกันนะโอเคต้องรอปรับตัวโอ้ยแพนด้าโอเคครับแพนด้าอย่างน้อยแพนด้าก็ยังช่วยผมอยู่มั้งโอเคครับระหว่างนี้แล้วก็คุณจะเห็นผมปรับตัวยาวๆตัวนี้สู้ลำบากครับเพราะว่าความสามารถของมันมีความสามารถของมันอยู่โอเคครับผมสามารถดาบมโหฬารกาตีพวกนี้คือแบบว่าน่าเจ็บหนักอยู่นะครับถือว่าแบบใช้ได้โอเคตอนนี้ก็ทำการฟาร์มพวกเคิร์สสปิริตระดับกาๆไปก่อนนะครับเพื่อทำให้เรานั้นเก่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมจะลองสู้กับมากิเซนอินดูว่าผมสามารถชนะมากิได้หรือเปล่าเพราะมากิเนี่ยสู้ยากนะครับอุ้ยแรงโอเคครับผมสามารถชนะมากิได้ของแท้ว่ะเหมือนว่าเพลงดาบของโมโหราการเนี่ยมันจะแบบว่าตีพวกแบบว่าตีพวกแบบที่มันไม่ใช่มนุษย์อะที่เป็นพวกคำสาบอะแรงมากโอเคครับผมทำการฆ่าอิตาโรริยูจิแล้วครับโอเคตอนนี้ผมถือว่าผมอยู่ในระดับที่แบบว่าปราบพวกรารัวและพวกนี้ได้อยู่นะครับไปจุนเปนี่ไงจุนเปโอเคครับเราปราบจุนเปได้ด้วยตอนนี้แล้วก็มีถ้าอาคมย้อนกลับระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โหดอยู่นะอุ้ยตัวมันน่ากลัวมากเลยตัวนี้เรียบร้อยโอเคครับเราได้เป็นเกรด2ซักเคอร์เลอร์นะครับหรือว่านะคุณใส่ระดับ2แล้วนะฮะถือว่าระดับเราก็ OP ขึ้นมานิดนึงโอเคก็ยังดีตอนนี้ตอนเช้านะครับน่าจะยังไม่มีตัวอะไรเกิดขนาดนั้นก็วิ่งเล่นได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมได้อะไรมาเนี่ยอันนี้ Master Domain Expansion โอเคครับผมสามารถกางอาณาเขตได้ครับแต่มโหฬารกาไม่มีการอาณาเขตว่ะคุณจะเปิดมาได้ทำไมวะทำไมแล้วกันนะเรามาที่นี่กันดีกว่าครับโรงเรียนนักไสยเวทโอ้โหว่าในนี้น่าจะแบบว่ามีตัวท็อปเกิดขึ้นเยอะในตัวท็อปนี่มันหมายถึงคนนะครับก็จะมีพวกขนมปังเนาะมียาให้มีอะไรเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันตีไปก่อนชาวบานาดตัวอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วตายซะไหนข้างบนนี้โอ้ยข้างบนนี่เป็นกระตักเลยเว้ยไหนมาให้หมดมาพวกกระตักทั้งหลายว้าวไอ้ตัวนี้เก่งไอ้ตัวนี้เก่งไอ้แมลงนี่มันเก่งมากมาไม่รู้ว่าตอนนี้ผมให้ทุกตัวครับได้หมดอ่ะแบ็คแฟตตัวอะไรสู้อะไรอยู่อ่ะเฮ้ยยูจิว่ะเฮ้ยยูจิกับโทโดะเอาว่ะโทโดะเอาอีกมันโอ้ยผมว่าผมไม่สู้กับโทโดะเอาอีกไม่ได้ว่ะเต่าทีโอเคครับข้างหน้าตอนนี้นะครับนอกจากโทโดะเอาอยู่ไม่ได้เจอกับตัวอื่นด้วยนะครับนั่นคือกาเนชาซึ่งอันนี้มันเป็นแบบว่าระดับพิเศษเนาะระดับพิเศษรู้แต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในคำว่าคำสาปอ่ะยังไงผมก็ชนะแค่นั้นแหละเพราะดาบผมตีทูดาเมจครับต้องตีทูดาเมจคำสาปไงมาโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการ Mastery Domain Expansion โอเคตอนนี้ผมได้เป็นเกรด1ระดับเซมิแล้วนะครับโอ้ย
ยในสุดก็เลื่อนขั้นมาเป็นเกรด1ระดับเซมิสักทีซึ่งถือว่ามันก็เป็นระดับที่เรียกว่าโหดใช้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ระหว่างผมสู้กับโทโดเอาอีกครับนอว่าโทโดก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วตอนนี้อะอุ้ยขอเรียบร้อยโทโดเอาอีแล้วก็ปราบโทโดเอาอีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าเชื่อผมสามารถเอาชนะโทโดได้ตอนนี้รู้สึกว่าวงล้อมโหรากรรมนี่แบบมันปึกๆรัวๆเลยอะปรับตัวยาวๆเห็นครับคอมพิวต์อะดัปชันครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มปรับตัวได้แบบดีๆแล้วนะครับตอนนี้ผมปรับตัวในระดับโคตรโหดที่ผมเจอนี่ป่ะเจอกับมิเกลโอฮาร่าตัวนี้เก่งมากนะครับมิเกลเนี่ยเอาจริงนะไหนว้าวมาผมไปตายแล้วกับมิเกลก็จะตายเหมือนกันจบด้วยท่านี่แหละเรียบร้อยวันนี้เราก็ทำการเอาชนะมิเกลโอฮาร่าได้แล้วนะครับพูดตรงคือมิเกลนี่เป็นตัวที่แบบว่าเก่งอันดับต้นๆของเรื่องนะคือมันเต้นจนมันชนะเต้นจนสูงนะตีไม่โดนเก่งอ่ะเออครับมาจนถึงตอนนี้ขอลองมังกรหน่อยแล้วกันไม่เคยสู้กับมังกรเลยอุ้ยแต่มังกรตัวนี้มันน่าจะโหดนะแต่ว่ามันเป็นคำสาปอ่ะถ้าเกิดเป็นคำสาปก็คือยังไงเจอผมก็ไม่น่าชนะผมได้ความตีมันโดนอึ้งแค่นั้นแหละมาไอ้พวกคำสาปอ่ะเอาชนะผมไม่ได้หรอกแค่นั้นแหละไอ้พวกที่กินกับมีนี่นะเป็นคำสาปป่ะที่กินนั้นเป็นคำสาปนี่ก็คือแบบชิวๆผมอยู่นะอีไคชินโชมาโคระชิบหายแล้วมันอัญเชิญพ่อมันมาแล้วเฮ้ยพ่อมันตัวจริงมาแล้วพ่อมันตัวจริงมาแล้วเฮ้ยครับนี่มันศึกระหว่างมโหราการสู้กับมโหราการหรอกเนี่ยอื้อไหนศึกมโหราการศึกมโหราการโอ้ว้าวนี่ไงแอคชั่นไปก่อนเลยรู้สึกมโหราการรอบนี้ผมว่าชนะไม่ได้หาคนมาช่วยโอ้ใครอยู่ก็อยู่กูไปแล้วกูสี่กูร้อยตอนเนี้ยโอ้แช่แข็งกว่าพ่อมึงอ่ะโอ้ยปิงมาเจอนี่แช่แข็งอีกโอ้โอเคครับโอ้โหราคามันเต็มแมปไปตอนเนี้ยโอ้ดูดีเฮียโอ้ราคาแม่งเป็นล้านตัวไอ้น้องไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอ้ครับแล้วก็หนีมโหราคามันน่าจะพ้นแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมเล่นมโหราคาตอนนี้ยังผมนี่เป็นมโหราคาเด็กไงยังสู้มโหราคาตัวจริงไม่ได้หรอกโทษครับตอนนี้ผมเป็นการเปิดตัวกล่องนะครับแล้วผมได้สิ่งนี้มาครับเอาไว้ทำการอัปเกรดตัวเองจนกลายเป็นนักคุณใสระดับพิเศษนะครับตอนนี้เป็นนักคุณใสระดับพิเศษแล้วไม่น่ามีใครทำอันตรายผมได้แล้วคือเรียกว่าระดับโปรแล้วตอนนี้นะเฮ้โอ้ยเปิดมาการนักคุณใสระดับพิเศษตอนแรกเปิดมาเจอนี่เลยว่ะเจอพี่กระจัวโอ้โหเจอกระจัวก่อนเลยเว้ยโอเคครับไหนกูเป็นมโหราการเว้ยให้เกียร์กูหน่อยอ้าวนัดเดียวไปเลยเฮ้ยนี่มันโกโจซาโตรุอันนี้ผมว่าลองตบมากินี่ก่อนแล้วกันนะมากิภาคเกมพัสสัตผมว่าผมในระดับนี้น่าจะไหวอยู่แล้วติดแบ็คแฟตติดกันสองรอบคุณป้าตีไม่เข้าเลยมาโกโจเนี่ยสตาร์ทอะแดปชั่นครับปรับตัวหน่อยเฮ้ยพี่ไม่อยากปรับตัวตีโกโจเข้าอ่ะครับรู้สึกว่าการอะแดปชั่นผมไม่ตีโกโจไม่เข้าเว้ยผมต้องทำการตามหาอาวุธที่เอาไว้ทำการตบโกโจเข้าครับไม่งั้นไม่น่าจะสู้กับมันได้เฮ้ยมันยูจิล่างได้ดีว่ะยูจิล่างแขนพิโกโลโอเคเรียบร้อยเมนคาแรคเตอร์ครับเราปรับ MC แล้วนะครับหรือว่าปรับยูจิล่างแขนพิโกโลได้แล้วเฮ้ยตัวนี้ผมอยากสู้มากเลยนะตัวนี้แหละมาเลยทาคาบะโอ้ยเฮ้ยผมตอนนี้ผมต้องทำการอะแดปชั่นนะครับหรือว่าค่อยๆเรียกว่าปรับตัวกับทาคาบะให้ได้ถ้าผมปรับตัวกับทาคาบะได้ก็ไม่น่ามีอะไรชนะผมได้แล้วว้ายเรียบร้อยทาคาบะไปเลยฮาคาริต้องสู้ฮาคาริหน่อยแล้วกันนะไหนฮาคาริโอเคครับมาฮาคาริมันเปิด888แต่ผมละก็พยายามฆ่ามันก่อนที่มันจะเปิดก่อนที่มันจะเป็น888อ่ะเพราะมันเป็น888เมื่อไหร่ที่ผมซวยเอารอบนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เป็น888นะครับโอ้ยมาเรียบร้อยแล้วก็ปราบฮาคาริ888ได้แล้วนะครับตอนที่เราทำการวิ่งเข้าไปในของซูกุนะเลยนะครับเพราะเราต้องการที่จะอะแดปชั่นตัวเองให้เข้ากับพลังของซูกุนะนะครับมาดูดิโอเคเรียกว่าตอนนี้ผมสามารถอะแดปชั่นตัวเองเข้ากับพลังของซูกุนะได้อะคือแบบมันไอ้น้องไหนอันนี้ซูกุนะร่างนี่ดูมาซูกุนะร่างยูจิซูกุนะ15นิ้วก็โคตรอยู่นะซูกุนะ15นิ้วอะตีแบ็คแฟตด้วยเป็นไงซูกุนะโดนแบ็คแฟตเข้าไปเก็บไปดิเราอะเป็นราชาคำสาปก็เก็บได้วะแค่นั้นแหละตีติดแบ็คแฟตอีกทีนึงอะแบ็คแฟตรัวๆตอนเนี้ยผมติดสถานะอยู่ในโซนไง
พอรถติดสถานเรามีสถานะของโซนนะครับก็คือว่าเราจะมีโอกาสที่จะติดแบบสูงมากเปิดกลางอาณาเขตแล้วไงวะไม่ขนามือเลยกลางอาณาเขตเองอะอะไรคุณนะทำอะไรให้มีประโยชน์หน่อยท่านที่ทำอะไรผมไม่ได้แล้วแค่นั้นแหละคุกกล่าวว่ะโอ้ยคุกกล่าวท่าแม่งแรงมากเอาจริงจะทำอะไรผมไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้อาณาเขตสุกุณะไม่ได้ผลกับผมแล้วคุณดูดิว่าถ้าอาณาเขตสุกุณะคือแบบกับผมนี่คือไม่ได้ผลเลยอะโอเคครับตอนนี้ผมได้ท่านี้มาแล้วครับ complete dismantle cast the world โอเคตอนนี้ผมได้ทำการอัปเกรดตัวเองนะครับจนผมสามารถได้ท่าผ่าโลกมาแล้วเอาล่ะผมรู้วิธีฆ่าสุกุณะแล้วถ้าผ่าโลกเป็นทางเดียวที่ผมจะสู้สุกุณะได้ปรับเยอะขนาดไหนอะปรับพวกมึงขนาดไหนสุกุณะมาไหนสุกุณะขอลองหน่อยแล้วกันนะผ่าโลกอ้าวผ่าโลกมันยังมันไม่ได้เลยบ้าไปแล้วเลยวันนี้ที่รอบผ่าโลกโอเคครับเราปรับสุกุณะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปราบราชาคำสาปล่างหนึ่งได้แล้วด้วยท่าผ่าโลกนั่นเองนะฮะถือว่าตอนนี้ผมปรับตัวผมแบบเป็นมโหรากาใช่ไหมแล้วก็ปรับตัวเองจนผมมีท่าผ่าโลกคุณคิดดูดิกูปรับให้มึงขนาดไหนกูปรับเยอะมากเลยนะแล้วปรับสุกุณะแล้วครับต่อไปน่าจะเหลือแค่โกโจซาโตรุนะครับที่เลยไม่ปรับโกโจแล้วก็ยูตานะครับพระเอกตัวจริงพระเอกตัวจริงด้วยนะโอเคครับมีศึกหนึ่งที่ผมอยากรู้ระหว่างมโหรากาสู้กับมโหรากาเนี่ยใครมันจะชนะผมไปทำการแก้ไอ้นี่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไนส์โอ้ฟิชิงกูโรไม่เอาโมโหรากาออกมาก็ตายแค่นั้นแหละครับเราจะต้องลองตอนนี้ผมอยากลองสู้กับโจโกมากเลยว่าผมกับโจโกใครเหนียวกันแต่มันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วครับว่าระหว่างผมกับโจโกแต่โจโกพลังแม่งโคตรโหดตอนนี้ผมสามารถเดินบนลาวาของโจโกได้สบายๆแล้วนะครับปรับตัวอีกรอบนึงปรับตัวสำเร็จนานทำไรโจโกพลังไฟของแกทำไรใช้ไม่ได้แล้วล่ะพอผมปรับตัวสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะโจโกมันก็โคตรกากอ่ะโมโหรากามันเก่งนะครับแต่แค่มันต้องใช้เวลาในการสู้อ่ะเพราะว่าแบบมันต้องปรับตัวนู่นปรับตัวนี่หลายอย่างครับโอเคมาแล้วสินะพ่อมโหรากาโอเคครับนี่มันเป็นศึกระหว่างมโหรากาสู้กับมโหรากาแล้วเว้ยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องแล้วลงมามโหรากาโอเคต้องไปศึกนี้ดูวะยังมันหน่อยผ่าโลกเองจะปรับตัวอะไรขนาดไหนก็ได้แต่แค่บอกไว้ก่อนว่าเองชนะไม่ได้หรอกนี่มันเป็นศึกระหว่างมโหรากาไอ้น้องผ่าลูกไอ้ผมจะขอดูหน่อยดิว่ามโหรากาฝั่งนั้นกับมโหรากาผมว่าใครไม่ได้เก่งกว่าเรียบร้อยผมก็ปราบมโหรากาได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมต้องการลองสู้กับโกโจสคูเดย์นะครับหรือว่าโกโจล่างแบบว่าล่างโรงเรียนนะครับเพราะผมต้องการอยากปรับตัวพลังโกโจแค่นั้นแหละนะไม่ได้อยากลอยมาให้ผมได้ทำการปรับตัวพลังโกโจหน่อยผมปรับตัวพลังโกโจได้มันก็มีระยะแล้วเอาจริงโอ้ยโอเคครับผมค่อยๆเริ่มปรับตัวกับพลังโกโจแล้วปรับตัวกับอากะมันนี่แหละอาโอที่ผมต้องปรับตัวนะที่ผมไม่อยากฆ่าโกโจผมต้องการเก็บเขาไว้ปรับตัวเฉยอาโอมาแล้วเอาโอยิงยาวมาโอ้มาปรับตัวสำเร็จครับตอนนี้ไหนเร็วรีบใช้มามูราซากินั่นแหละเดี๋ยวครับตอนนี้ผมต้องการค่อยปรับตัวกับมูราซากิอีกรอบนึงนะครับเรียกว่าเอาจริงก็คือบอกว่าเล่นแบบมันๆอาโอไม่ว่าอาโอหรืออากาศตอนนี้ก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วแค่นั้นแหละตอนนี้ปรับตัวกับทุกพลังของโกโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมอาโอก็ดูดผมไม่เข้าเรียบร้อยฟ้าไตล่าข้าประเสริฐสุดโอเคครับตอนนี้เราทำการเจอกับยูตะนะครับมาปรับตัวยูตะหน่อยปรับตัวกับยูกะมาปรับตัวกับลิกะด้วยดิโอ้ยปรับตัวกับท่าของยูตะห้ามขยับด้วยนะเอาเข้าไปทางวันนี้ต้องปรับตัวกันยาววันนี้ต้องปรับตัวกันยาวหน่อยนะเนี่ยโอเคตอนนี้คือท่าแบบเก็ตคลาสหรือท่าอะไรของยูตะที่ผมน่าจะแบบว่าปราชญ์คำสาปมันอ่ะที่ผมก็น่าจะไม่ค่อยโดนอะไรขนาดนี้เยอะแล้วนะครับอะไรรูปปราชญ์คำสาปไม่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยนะยูตะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปรับตัวสู้ยูตะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยูตะลาก่อนไอ้น้อง